สีสุวรรณจันยาไปยื่นเรื่องขอให้กกตช่วยตรวจสอบหน่อยเนื่องจากว่ามีแกนนําของพักการเมืองพักคก้าวไกลนะครับลงพื้นที่ไปปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครที่จังหวัดพิษณุโลกก็คือสาระสาคัญที่คุณสีสุวรรณจันยานําคลิปไปแจ้งต่อกกตเนื่องจากว่าแกนนําของพักเนี่ยนะครับได้มีการปราศัยช่วงหนึ่งและก็มีการพูดถึงเรื่องของ การตรวจสอบงบประมาณและก็มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปสถาบันท้อยคำบางท้อยคำนะครับมีการให้ร้ายสถาบันและก็มินสถาบันอันเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประมวลกฎหมายยามาตรา1นึและเป็นการพูดจูงใจให้ประชาชนที่มาร่วมรับฟังนะหรือผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับให้กับตนเองและก็พรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งเมื่อปีเมื่อ 2,566ที่จะมาถึงอันนี้เป็นข้อห้ามตามมาตรา73วงเล็บ5ของพรปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี2,561นะฮะการปราสัยนี้มีการนำสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงซึ่งก็เป็นข้อห้ามข้อที่17ตามระเบียบของกกตนะครับซึ่งกกตได้ออกระเบียบสำหรับการเลือกตั้ง สสในปี2,561ที่ผ่านมาและก็ไม่กี่วันมานี้รายการแล้วก็นําเสนอจากการณีของเลเตอร์ไต่รงสุวรรณในคีรีกอกตอกก,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 ก็ออกระเบียบแล้วก็ย้ําลงไปว่าห้ามนําสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงถ้าพักรู้กรรมาการบริหารพักรู้ต้องรีบแจ้งต้องรีบตักเตือนนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นปล่อยแล้วนายทะเบียนพบเห็นนะครับจะมีการแจ้งไปถ้ายัางปล่อยแบบนี้อีก อาจจะเข้าข่ายการยื่นต่อสารรัมนูลในการยุบพักได้นี่คือสิ่งที่คุณศรีสุวรรณจันยาไปร้องในวันนี้นะท่านผู้ชมครับไปร้องในวันนี้หลังจากนั้นเราไปตรวจสอบดูนี่คือภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นการปรายัยนะฮะเป็นการปราัยที่ประทุมธานีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานี่เองสาระสำคัญแกนนำของพักมากันเพียบแต่วันนี้เราเอามาให้ดูสองท่านนะ คนแรกคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับคุณเบญจาแสงจันทร์ก็มีข้อเสนอหรือการอภิปรายในสภาเผ็ดร้อนมากโดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงงบสถาบันการพูดถึงงบประมาณของโครงการพระราชดำริวันนี้ไปปราศัยนะใช้ค่อยํำหลบนะหลบเลี่ยง แต่มีการพูดถึงสถาบันบางสถาบันที่ต้องมีการขออนุมัติงบต้องจ่ายปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านอะไรต่างๆที่พูดถึงนี่ก็เป็นการกระทบกระเทียบหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งตลอดการปราศัยที่ผ่านมาหรือแนวทางการอภิปรายในสาภาคุณเบญจาแสงจันทร์แนวทางชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้ววันนี้ต้องดูว่าคุณสีสวรนจันยาจะมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างไรบ้างนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะถัดมาอีกเมื่อสักครู่นี้อีกขั้นหนึ่งนะครับ คุณชนทิชาแจ้งเร็วนะชนทิชาแจ้งเร็วอันนี้ก็ชัดเจนนะครับนี่ก็คือแกนนำม็อบรัษฎรนะฮะเคยยังยังต้องโดนคดีมาตรา1นึด้วยแล้วก็ฝา่าฝืนพรกรจุกเฉินการเคลื่อนไหวของคุณชนทิชาที่ผ่านมาหรือคุณลูกเกตยังมีคําถามเกิดขึ้นมากมายว่าข้อความหรือแชทต่างๆที่มีการพูดคุยกับคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้บริหารนะเป็นอดีต เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐมริการประจำประเทศไทยหรือไม่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวของม็อบต่อบุคคลภายนอกอยู่ต่างประเทศหรือไม่นะครับมีการพูดถึงต่างๆตรงนี้เพราะทันทีที่ที่ตั้งคำถามแบบนี้กับการเคลื่อนไหวส่วนตัวของคุณลูกเกดหรือคุณชนทิชาแจ้งเร็วนะครับผ่านการเรียกร้องการรณรงค์การปฏิรูปประชาธิปไตย ส่วนหนึ่งก็มีการขอรับงบสนับสนุนจาก NED องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาคอนเกรสผ่านมาทาง CIA เนี่ยนะฮะแล้วก็มาที่หน่วยง,งาน NED และก็ผันเงินนี้ไปกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาสู่องค์กรอิสระที่กลับเคลื่อนเรื่องของการปฏิรูปแต่เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยที่เขาพูดถึงมันกลับกลายเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบัน มีการกล่าววิพากษ์วิจารณ์สถาบันมีการปลุกให้มีการเกิดการชุมนุมของม็อบรัษฎรนะฮะการเคลื่อนไหวต่างๆนานาสารล่มนูนท่านวินิจฉัยท่านมองแล้วว่าการชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่างๆมันเข้าข่ายในการล้มล้างการปกครองนะครับวันนี้ข้อเสนอหรือว่าการปราศัยหาเสียงของผู้ชุมว่าที่ผู้สมัครนะฮะมันสอดรับสอดประสานกับแนวทางการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมแบบนี้ คำถามใหญ่มันเกิดขึ้นจะเข้าข่ายความผิดนะเกี่ยวข้องกับทั้งพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและระเบียบของกกตที่เพิ่งออกข้อกําหนดเกี่ยวกับการห้ามนําสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราต้องกอติดแล้วก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store